ในส่วนของตัว s h u t t e r s t o c k เนี่ยนะครับเวลาเราเข้ามาที่หน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีดชบอร์ดนะก็คือหน้านี้ให้เราอ่านข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกภาษาได้นะแต่ว่าถ้าใครอ่านเป็นภาษาอื่นก็ผมว่าภาษาอังกฤษนั่นแหละนะอ่ะมานะครับอันนี้ก็คือเป็น last download ใช่ไหมก็คือการดาวน์โหลดสุดท้ายเนี่ยถูกดาวน์โหลดรูปอะไรไปนะครับเขาก็จะขึ้นรูปโชว์ให้เราเลยนะ ทุกๆวันมันก็จะเปลี่ยนไปถ้าเรามียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดจากประเทศไหนทวีปไหนนะส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลนะครับถ้าเราอัปเดตอัปโหลดรูปเข้าไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ละสับมิดนะครับพอเรากดใส่ข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยมันจะรูปมันจะมาค้างที่นี่ครับว่ามันรอการตรวจสอบอยู่นะนะของผมเนี่ยรออยู่เห็นไหมสามสิบเอ็ดรูปนะครับ ส่วนพอมันตรวจสอบเสร็จแล้วมันก็จะแจ้งทางอีเมลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูในในเมนูส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยรูปที่มันเข้ามานะครับมันก็จะมาให้เราเห็นตรงนี้เลยนะครับรูปล่าสุดที่เข้ามาถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยเป็น p ับ big Se t นะครับที่เหมือนกับว่าเราอยากจะให้คนที่เข้ามาในหน้าดัชบอร์ดเราหน้านี้เห็นเซ็ตชุดนี้เลยเป็นชุดแรกนะครับเขาสามารถมากดเลือกดูได้เนี่ยเราก็มาดูตรงนี้นะฮะ เราก็เลือกเซตเนาะอย่างตอนที่แล้วผมก็สอนวิธีทําเซตไปละนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นว่ามีใคร follow เราบ้างนะครับยอด follow มันจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์นะครับส่วนตัวนี้เราสามารถเอาตัวนี้ไปโพสแชร์ได้เป็นลิงก์ที่สำหรับการโฆษณาของเราเองนะฮะอ่ะส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นยอดเงินที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะครับเนี่ยอันนี้ก็ลั t ใช่ไหมอ่าผมเอาสามเดือนล่าสุดก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเปลี่ยนให้นะเมื่อกี้มันเป็นหกเดือนนะตอนนี้เป็นสามเดือนล่าสุดละอ่าของผมว่ามีสัปดาห์นี้ขายได้ห้าสิบเหรียญนะครับเกือบห้าสิบเหรียญนะอืมปึ๊บอ่านะครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นกราฟให้เราดูเนาะนอะไรครับอืมนี่แหละ ก็ประมาณแค่นี้เองนะครับดชบอร์ดนะปกติเราก็เวลาทำงานเราก็ตรวจสอบจากดชบอร์ดตรงนี้แหละครับว่าอะไรไปถึงไหนแล้วยอดเงินเข้าหรือ,อยังนะครับมันแสดงอยู่ข้างบนนี้อยู่แล้วละ่ะนะ้้วถ้าเราอยากดูรายละเอียดเราก็ค่อยเข้าไปเปิดไล่ดู